ช่วงสุดท้ายแล้วครับคุณผู้ชมครับใช่แล้วค่ะช่วงสุดท้ายนี้เราจะขอพูดถึงเมื่อวานหน่อยที่ในแฟนเพจ Hello Production เนี่ยมีไลฟ์ของ3สาว3สดนะคะแล้วก็มีแขกรับเชิญก็คือเต๋าเศรษฐพงศ์กับฟานปาเนียสมาร่วมด้วยซึ่งพอพวกเขามาปุ๊บเนี่ยเรียกว่ากิจกรรมมีกิจกรรมสนุกสนานมากเล่นอะไรกันโอ้โหเล่นเกมกันสนุกมากพี่พุทธก็คือไปย้อนดูกันได้นะคะว่าสนุกสนานแค่ไหนแต่ว่าเราเนี่ยได้ให้ทั้ง2คนเนี่ยเขามาเหมือนพูดถึงกระแสของ Princess Owl จากวุ้นๆเจ้าหญิงจอมจุ้นค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ากระแสเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะไปชมพร้อมกันเลยค่ะเชิญเลยครับสวัสดีครับพวกเราก็เป็นทีมนักแสดงจาก Princess Owl รักวุ้นๆเจ้าหญิงจอมจุ้นนะครับก็วันนี้ผมแล้วก็ฟานครับแล้วก็แก๊งอะไรนะครับ3สด3อะไร3อะไร3สด3สด3สดใช่แล้วเราก็จะมีไลฟ์ไงไลฟ์สดกันใน Hello Production Facebook ใช่ค่ะอ๋อทุกวันจันทร์อังคารทุกวันจันทร์อังคารใช่ทุ่มครึ่งใช่ไหมครับทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนี่ก็ค่ะครับผมก็ถึงตอนที่อะไรนะฮะ6วันนี้6ใช่ครับ6แล้วอ๋อเมื่อกี่อาทิตย์แล้วเนี่ย3 2 3 3อาทิตย์แล้วก็มีข่าวอะไรมาบอกท่านผู้ชมไหมครับโอ้ยคือฟีดแบคดีมากเนาะเพราะจากที่รู้มานี่คือแบบยอดวิวเยอะมากใช่ก็คือตั้งแต่ EP 1ถึง5ใช่ไหมคือยอดวิวนี่คือในไทยนะล้านวิวละจ้าทุก EP เลยจริงๆเนี่ย EP 5เพิ่งออกมาได้ไม่ถึงอาทิตย์นะใช่จริงแสนดีมากแล้วไม่พอนี่ที่ไทยใช่ป่ะที่จีนเป็นไงคะโอ้โหคือแบบมากกว่า70ล้านวิวอ่ะตอนนี้ได้ได้ข่าวว่า80ไม่ใช่เหรอครับได้ข่าว80 80ใช่แต่ที่พีคที่สุดคือในเป็นแบบว่าเป็นเขาจัดอันดับเป็นละครเราอ่ะเป็นละครที่ติดอันดับ2ของละครออนไลน์ที่ที่ประเทศจีนที่คนดูที่คนดูดูมากที่สุดคลิกเข้าไปดูมากที่สุดใช่ซึ่งเป็นสองครับละครไทยอันเดียวใช่ไหมครับเรื่องเดียวเรื่องเดียวเนี่ยนี่ก็มาบอกข่าวดีกับแฟนๆนะครับใช่พวกเราก็ดีใจมากครับพวกเราก็หายเหนื่อยนะครับที่คนดูมาให้กำลังใจเราเยอะแล้วก็ติดตามผลงานของพวกเรานะครับก็อย่าลืมนะครับเพิ่ง6ตอนแรกเองนะฮะยังมีเรื่องราวที่เข้มข้นแล้วก็สนุกอีกมากมายแล้วก็เดี๋ยวมีกิจกรรมให้เล่นด้วยใช่ไหมใช่วันนี้เราก็มีเต้นมาบอกเขาแตกกันไปเต้นเกมอะไรไม่รู้ไม่รู้ยังหลังได้ใช่ไหมคะในสามสดของพวกเราอ่ะไลฟ์ก็จะมีแบบเกสมีอะไรซึ่งก็จะมีความสนุกสนานและมีกิจกรรมมาอย่างนี้ให้คุณผู้ชมก็อยากฝากให้ติดตามไลฟ์นะคะก็เข้าไปกดไลค์กันได้ใน Facebook Hello Production หรือว่าจะเข้าไป Subscribe ใน YouTube ก็เขียนว่า Hello Production ได้เลยใช่ค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งข่าวที่องค์ชายทั้งสองคนจะมาบอกแฟนๆนะครับครับก็คือว่าพวกเราสมัครไว้โบแล้วนะครับใช่หรือว่าภาษาจีนนะไว้โบไว้โบไว้โบนะครับผมของผมเนี่ยมีถูกกันสักท่านมั้ยเนี่ยอะไรโบไม่รู้เหมือนกันอ่ะประมาณนี้ครับก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้คุยได้ด้วยก็โพสต์รูปได้โพสต์วิดีโอได้นะครับก็ Twitter ใช่มั้ยครับคล้ายๆกันครับก็ของผมเนี่ยก็มีอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้เรียก verify เหรอก็คือตัว V เหลืองๆนี่ยังไม่ขึ้นแต่ว่ากำลังจะทำอยู่เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเขาไม่เชื่อนะคนจีนอ่ะถ้าไม่มีตัว V ยืนยันเนี่ยเขาก็จะไม่ follow นะเขาคิดว่าเป็นตัวปลอมเป็นทีมงานเป็นแฟนคลับทำให้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือว่าของผมจริงครับไป follow ได้ครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะรีบทำตัว V เหลืองๆให้ชื่อเดียวกับ Twitter Instagram เลยเต๋าเพียงพอครับผมของฟานล่ะครับก็เหมือนกันครับชื่อเดียวกับInstagram แล้วก็ Twitter เหมือนกันครับก็ฟาน _ปาเนียสนะครับก็เพิ่งสมัครวันนี้นี่เองเมื่อกี้เลยสดๆร้อนๆนะครับมาฟอลโล่กันได้ครับแล้วของ Hello ก็มีด้วยนะคะฝากด้วยนะคะ Hello Production มี S นะคะไปตามด้วยไว้บอ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 ครับผมก็ให้2คนนี้ฝากให้แบบทุกคนดูไลน์แล้วก็ฝากพรินเซสอีกทีนึงนี่จะได้ดูวันนี้ครับครับผมก็อย่าลืมดูนะครับทุกวันจันทร์อังคารนะครับเวลาทุ่มครึ่งเป็นต้นไปไลฟ์ของพวกเราทาง Hello Production ใน Facebook นะครับครับผมแล้วก็ชมสดๆนะครับทางช่อง True For You 24นะครับผม2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับแล้วก็รีรันตอนเที่ยงคืนนะครับแล้วก็ปล่อยพร้อมใน YouTube ด้วยนะครับก็ฝากติดตามด้วยครับ True For You ฝากติดตามด้วยนะคะสนุกอะไรกันขนาดนั้นนะเต้นกันสนุกมากก็คือเล่นเกมไงคะใครแพ้ก็ต้องเต้นแต่ไปมานี่เต้นกันหมดเลยเหรอแล้วมีคุณผู้ชมทางบ้านมาดูเยอะไหมก็เราให้
แล้วให้คุณผู้ชมทางบ้านทายกันว่าทีมใครจะชนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอย่างนี้ซึ่งวันนี้ก็มีนะวันนี้ก็มีเปิดโหวตอย่างนี้เหมือนกันใช่ก็เข้าไปดูใน Hello Production ได้นะคะว่ามีเกมอะไรให้เล่นค่ะก็จะมีตลอดมีแขกรับเชิญไหมวันนี้ก็จะมีแขกรับเชิญค่ะเป็นองค์ชัยนคุณค่ะฟานปาเนียสมาร่วมกับเรานะคะติดใจใช่ยังไงก็ฝาก EP 7เอาไว้ด้วยนะคะวันนี้2ทุ่มช่อง True For You 24ค่ะครับก่อนจะจากกันไปวันนี้นะฮะขออนุญาตอัปเดตยอดวิวกันสักนิดนึงก็แล้วกันนะฮะยอดวิวในจีนเนี่ยนะครับทั้งหมด6เอพิโซดรวมกันเนี่ยนะตอนนี้ทะลุไปถึง91ล้านวิวเรียบร้อยแล้วนะเร็วมากๆเมื่อวานรู้สึกจะ80เท่านั้นนะฮะขึ้นมาแล้วนะฮะแล้วก็ยอดวิว YouTube ในไทยเนี่ยนะครับทุกๆเอพิโซดเนี่ยแน่นอนนะฮะอย่างที่ทราบกันดีว่าทะลุล้านไปหมดแล้วล่ะแต่ว่าที่สำคัญก็คือเอพิโซด6ที่เพิ่งจะอัปโหลดไปเมื่อสักประมาณ17ชั่วโมงที่ผ่านมา270,000 วิวเร็วจริงๆใช่ทุกอย่างขึ้นเร็วมากนะคะฟีดแบคดีมากเลยนะฮะใช่ค่ะค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการ True Insider แล้วนะคะแล้วพบกันใหม่กับรายการที่จะพาคุณก้าวเข้าสู่โลกแห่งวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังรับประกันว่าทุกเรื่องที่คุณไม่รู้คุณจะได้รู้ที่นี่จนคุณต้องหยุดและฟังวันนี้ต่ออรตาเรียวพุทครับลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นถึงองค์รัชทายาททำไมถึงทำกิริยาเช่นนี้ไม่ทันไรก็เจอปัญหาเข้าให้ซะแล้วเมื่อองค์ชายอินน็อตหลุดต่อยนักข่าวจนเป็นข่าวใหญ่นี่มันแค่ออเดอร์ทุกอย่างดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นแผนการที่ต้องการจะทำร้ายองค์ชายอินงานนี้องค์หญิงคณิ้งออกโรงปกป้ององค์ชายอินเต็มที่ต้องขอโทษทุกๆท่านด้วยนะคะแล้วต่อจากนี้ไปเราสองคนจะทำตัวให้ดีขึ้นกว่านี้ค่ะ Princess Owl รักวุ่นๆเจ้าหญิงจอมจุ้น